สวัสดีค่ะตั้งแต่ที่งานพืชสวนโลกเปิดนะคะแล้วก็ให้เข้าชมได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนานเลยไม่ได้มาค่ะก็ในลักษณะที่ว่าความจริงแล้วทั่วๆไปเนี่ยนะคะเราก็ตั้งใจว่าจะมาให้บ่อยมากเลยหลายๆครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะมาเก็บภาพแล้วไม่เพียงแต่เก็บภาพที่ของศาลาไทยเท่านั้นก็จะเป็นของประเทศอื่นๆด้วยว่าเขามีนวัตกรรมมีวิธีการมีการจัดสวนอย่างไรมีอะไรที่นำมานิทรรศการแต่หลายเดือนเลยนะถ้าไม่ได้มาแล้วเพิ่งมาเมื่อวานนี้อีกทีหนึ่งหลังจากว่าที่ได้เปิดเดือนเมษายนนี้แล้วว่าหลายเดือนเลยนะเมษาพฤษภามิถุนาและนี่ก็สิ้นกรกฎาคมไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมเมื่อวานมาถือร่มกันฝนแต่วันนี้ถือร่มกันแดดนะคะจะว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วตั้งใจอีกอย่างแล้วเกิดขึ้นอีกอย่างนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าก็จะถือโอกาสทำโอกาสจัดเวลาจัดโอกาสให้ได้มาชมที่นี่ได้มากที่สุดและยังไม่ได้ไปถึงประเทศไหนเลยค่ะอยู่แต่ที่ประเทศไทยเพราะว่าของไทยเรานะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยแล้วจะพูดแต่ว่าของประเทศตัวเองแต่อันนี้เรื่องจริงเลยมีกิจกรรมหลากหลายหลายอย่างมากนะคะที่ให้ชมและโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าไทยวีคนะคะก็คือว่าเป็นสัปดาห์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการจัดงานแสดงอะไรหลายๆอย่างมากเลยตลอดทั้ง1อาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าสำหรับคนที่สนใจอยากจะรู้จักประเทศไทยว่าเป็นอะไรในหลายๆด้านอย่างเช่นด้านอาหารเอ่ยด้านวัฒนธรรมการแสดงรำไทยนะคะหลายอย่างหลากหลายมากทุกด้านเลยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางด้านนอกเขาก็จะมีเวทีอยู่นะคะมีการแสดงเป็นช่วงๆแล้ววันนี้ดิฉันมาเก็บภาพต่อจากที่เมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะที่เป็นบูธอาหารที่ว่ามีอาหารให้ชิมแล้วคนก็จะเยอะมากเลยนะคะเข้าใจนะว่าทำไมคนเยอะมากขณะฝนตกเมื่อวานนี้เพราะว่ามันมีหลายอย่างมีขนมนะคะมีทั้งของคาวของหวานว่าอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวพูดสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้เก็บภาพต่อเข้าไปข้างในเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากเลยก็จะมีโอกาสเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะได้มาที่นี่แล้วก็เป็นสัปดาห์ไทยก็1อาทิตย์ด้วยกันและวันนี้เป็นวันจันทร์อีก2วันเขาก็จะไม่มีแล้วแต่ว่าดิฉันเองอีก2วันนั้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเก็บภาพให้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะทุกจุดด้วยไม่เฉพาะแต่ว่าที่เป็นทางด้านบูธอาหารก็จะมีการจัดสวนสวยมาทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างยังดูไม่ตลอดเลยนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะดูให้มากที่สุดแล้วเก็บภาพแต่ละมุมแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะคะเท่าที่เป็นไปได้ถ้าฝนไม่ตกใช่ไหมคะอากาศแจ่มใสแล้วก็แดดไม่แรงด้วยแล้วก็จะสามารถที่จะถ่ายรูปได้สวยนะคะว่าแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะอาจจะมีโชว์ที่ว่าเมื่อวานนี้ได้บันทึกภาพหรือว่าอัดวิดีโอไว้เพียงแต่ว่าเป็นของรู้สึกว่าจะมี4อย่างด้วยกันอย่างเช่นรำมโนรานะคะแล้วก็เป็นการรำทางภาคใต้อะค่ะแล้วก็วันนี้อาจจะมีโชว์รำอะไรอย่างอื่นด้วยเพื่อไม่ให้พลาดนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าชมคลิปนี้แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากพลาดเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นสัปดาห์ของประเทศไทยอยู่อีก2วันก็หาโอกาสมานะคะในวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะก็มาแล้วและจะรู้สึกเลยว่าที่นี่คือ
ประเทศไทยและขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนะคะที่ว่ายกประเทศไทยมาให้พวกเรานะคะที่อยู่ในต่างแดนได้มีความรู้สึกที่ดีๆได้ชื่นชมได้มีบ้านหลังที่สองแห่งนี้ค่ะศาลาไทย